สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาไม้ประดับนะคะอีกหนึ่งต้นที่เป็นไม้กระถางนะคะช่วยเสริมดวงหน้าที่การงานเสริมสเสน่ห์นะคะนั่นก็คือต้นมรกตแดงนั่นเองค่ะซึ่งในปี2565นี้เลี้ยงอย่างไรให้เป็นคุณกับคนปลูกนะคะช่วยเสริมสเสน่ห์นะคะและหน้าที่การงานให้มากยิ่งขึ้นก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร์ก่อนค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกและวิธีเลี้ยงรวมถึงทิศนะคะที่เสริมดวงความเป็นมงคลในเรื่องของความมีสเสน่ห์รวมถึงหน้าที่การงารกนกันค่ะนั้นก็คือต้นมรกตแดงค่ะพืชไม้เลื้อยที่มีลักษณะใบใหญ่สีเขียวทนแดงค่ะใบอ่อนจะสีแดงซึ่งทีนี้นะคะเอามาดูลักษณะ ทั่วไปของต้นมรกตแดงกันค่ะมรกตแดงนะคะเป็นพันไม้หรืออ้ลำต้นมีความยาวประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรนะคะลำต้นกลมมีสีแดงเป็นมันนะคะลักษณะลำต้นเป็นข้อคล้ายกับต้นพูดางแต่ลำต้นโตและแข็งแรงกว่าค่ะซึ่งจะมีข้อประกอบด้วยก้านใบาย,ยาวประมาณ35บใบใหญ่นะคะเป็นมันปลายใบยแหลบขอบใบเป็นคลื่นใหญ่ค่ะพื้นใบมีสีเขียว อมแดงกลางใบมีเส้นใบเห็นได้ชัดเจนนะคะความยาวของก้านใบประมาณนะคะ46เซนนะคะ46นิ้วนะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับใบบอนนะคะการเป็นมงคลนะคะคนไทยในโบราณคนไทยสมัยโบราณเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นมรกตแดง ไว้ประจำบ,บ้านจะทำให้มีคุณค่าสูงค่ะเพราะมรกฏเปี่ยกเหมือนแก้วซึ่งเป็นแก้วเป็นแก้วที่มีสีเขียวจัดนะคะอยู่ในพวกนุเก้าอย่างนะคะได้แก่เพชรทับทิมบุตรสลาคามโกเมนพวกนี้นะคะและเป็นไม้ที่นามงมคลนนั่นเองค่ะซึ่งการปลูกนะคะนิยมปลูกเป็นไม้กระถางประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรปลูกในกระถางสูง10-16นิ้วใช้ปุ๋ยอคอกขุยมะพร้าวดินร่วนอัตราส่วน1นต่อหนะคะแล้วใช้ไม้หลักปักชำไว้กลางกระถางเพื่อให้เป็นที่ยึดเกาะของรากและเลื้อยไปตามหลักนะคะไม้หลักที่ควรใช้เป็นไม้หลักคุ้มด้วยกลามะพร้าวเพราะมีความนุ่มและชุ่มชื่นนะคะรากสามารถเกาะยึดได้นะคะ ซึ่งลักษณะการปลูกนะคะจะคล้ายกับต้นพูด่านนั่นเองค่ะแสงนะคะต้องการแสงน้อยหรือแสงลำไรนะคะน้ําต้องการน้ําปริมาณปานกลางนะคะควรให้น้ํานะคะ3-5วันครั้งค่ะดินดินล้วนซุยระบายน้ําได้ดีค่ะปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยคอกอัตราส่วนนะคะ1กิโลกร,รัมใส่ทุกสองเดือนนะคะครังการขยายพันธุ์ปักชําทีนี้นะคะความเป็นมงคลนะคะว่าเราควรปลูกอย่างไรนะคะ ซึ่งการปลูกไม้มรกตแดงนะคะเพื่อที่จะให้ได้คุณกับคนในบ้านเลยนะคะควรปลูกไว้ทางทิศใต้ค่ะสำหรับสำหรับคนที่มีอาชีพค้าขายควรเลือกต้นมรกตแดงที่มีใบอ่อนนะคะปลูกไว้ทางทิศเหนือนะคะริมรั้วบ้านเสริมดวงมงคลรเรื่องความรุ่งเรืองความร่ํารวยนะคะลักษณะใบไม้จะใหญ่จะดูดซับสารพิษได้ดีนะคะ ควรปลูกในร่มอาศัยไม้ใหญ่บังเพราะมารลกตแดงนะคะไม่ชอบแสงแดดมากนั่นเองค่ะ ลักษณะคือเด่นคือมีใบมีความชื้นนะคะเมื่อปลูกแล้วจะดัก pm 2.5ได้ดีอีกด้วยนะคะลองไปหากันมาปลูกดูค่ะคาถาแรกก็คือมหาโรโพโหตุพระวันตุเมนะคะให้ท่องสามจบแล้วรดน้ำค่ะส่วนสาขาที่สองนะคะสั้นนิดเดียวค่ะก็คือนะโมพุทธยะ ท่องก้าวจบแล้วรถน้ำค่ะจะช่วยเพิ่มความเป็นมงคลให้กับมรกตแดงในปี2 5 6 4นี้ค่ะ ค่ะเป็นไงมั่งคะสําหรับการเลี้ยงมรกตแดงในปี2565นี้เลี้ยงไม่ยากนะคะเป็นพันไม้พันหนึ่งนะคะที่น่าเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริบรโิโอมหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ